เรื่องย่อตอนละครใต้เงาตะวัน EP 16วันพฤหัส,สบ,บดีที่วันที่18พฤษภาคม66เวลายี่สนาฬิกาส0นาทีช่อง3กด33ก่อนรู้ความจริงว่าใครเป็นคนทำร้าย ดิดแลยักยอบเงินสิงบน40ล้านไปรวมกับเงินที่หายจากบัญชีอีก50ล้านรวมเป็น90ล้านบาทโดยดิดเล่าความจริงให้ฟังทุกอย่างก่อนไปเคลียร์เรื่องราวกับการด้านทิษนุรู้เรื่องนี้ด้วยตั้งใจจะข่มขู่เอาผลประโยชน์จากเกียรติจึงโดนลอบยิง ขณะเดียวกันรีนาได้รับรู้ความจริงว่าพ่อชายขายที่ได้เงินเป็น100ล้านจึงไม่มีเหตุผลที่จะยับยอบเงินบริษัทพยายามสืบหาความจริงว่าพ่อตายเพราะอะไรกันแน่ซึ่งสุดท้ายรีนาก็รู้ความจริงทั้งหมดจนได้อย่าลืมกดติดตามไลค์แชร์สำหรับเรื่องย่อละครใหม่ๆทุกวันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ